สวัสดีครับครับสวัสดีครับฮงมูไทยแลนด์นะครับเราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ประเทศเวียดนามนะฮะอันนี้คือไม้ฮวงหัวลี่ที่กำลังจะส่งออกไปยังประเทศจีนท่านผู้ชมผมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นนะฮะว่าไม้10ปีมันได้ขนาดไหนยังไงอันนี้คือข้อมูลจริงที่อยากให้ท่านผู้ชมเห็นเองนะครับดูกับตาเลยว่าที่เราเคยพูดมานะครับที่เราเคยให้ข้อมูลเกษตรกรว่าปลูกมา10ปีจะมีน้ำหนักอยู่ที่ 20-40 กิโลก็คือแก่นไม้อันนี้คือเขาแซะกระพี้ไม้สีขาวออกเรียบร้อยนะครับเฉพาะแก่นไม้ตัวนี้ส่งออกไปยังประเทศจีนมูลค่าเพิ่มสูงขนาดไหนผมจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้คือราคาขั้นต่ำที่เรารับซื้ออยู่นะครับกิโลกรัมละ500บาทท่านผู้ชมลองดูนะว่าต้นนี้เท่าไหร่นะครับ34กิโลนะท่านผู้ชม34กิโลจริงๆคูณเข้าไปลองดูนะฮะก็ตกประมาณ 17,000 บาทนะครับต้นนี้ต้นเดียว 17,000 บาทแล้วผมจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าขั้นต่ำที่ผมคิดต้นละหมื่นเนี่ยคือนี่เกินหมื่นแล้วนะครับเกินหมื่นเกินราคาขั้นต่ำไปแล้ว1ไร่เนี่ยจะปลูกได้100ต้นก็คือมูลค่าเพิ่มเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทต่อไร่นะฮะถ้าท่านปลูกครบ10ปี10ไร่10ล้านบาทเป็นเรื่องธรรมดามากสำหรับบริษัทฮงมูเราแนะนำเลยเกษตรกรที่ปลูกนะครับนี่ความสูงเนี่ยประมาณสัก4เมตรนะฮะที่เราจะสามารถทำได้แล้วถ้าท่านปล่อยทิ้งไว้นานกว่านี้นะครับมูลค่าเพิ่มก็สูงกว่านี้ไปอีกเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้เราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจษดาสิงห์ทองชัยนะครับจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายด้วยไม่ใช่ว่ามันแพงอย่างเดียวท่านผู้ชมไม่ใช่ว่ามันมีตลาดอย่างเดียวขายส่งออกได้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีเอกสารก็ส่งออกไม่ได้ท่านผู้ชมท่านดร.ครับต้องทำยังไงถึงจะส่งออกได้จริงทีนี้มาพูดถึงเรื่องข้อกฎหมายท่านจะได้ขายไม้อย่างนี้ได้นะครับท่านก็ต้องติดกระดุมเม็ดแรกให้มันถูกอย่างที่ผมว่า1นะครับตัวต้นกล้านะครับตัวต้นกล้าก็คือตรงนี้นะครับจะต้องมีทะเบียนคลุมหรือเรียกว่าใบพพ16นะครับออกโดยกรมวิชาการเกษตรเขาก็จะมีหมายเลขกำกับติดตัวนะครับก็คือ P-TH-000290 อันนี้คือ ID ประจำตัวเขาทีนี้ตัวใบพพ16ตัวต้นกล้าตัวนี้จะต้องมีทะเบียนคลุมนะครับคือพพ16จะเป็นตัวคลุมอยู่ที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตรและจะมีบัญชีแนบท้ายว่ามันมีทั้งหมดจำนวนกี่ต้นแล้วจะมีระบุแหล่งที่มาโดยชัดเจนว่ามีการนำเข้าตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับมีการแจ้งขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อันนี้แหละนั่นคือทะเบียนคุมของตัวต้นกล้าหรือ ID ประจำต้นกล้าจากนั้นท่านนำไปปลูกครับไปปลูกปีนี้ท่านก็สามารถแจ้งขึ้นทะเบียนได้ปีนี้ได้เลยครับหรือโดยปกติบริษัทเราแนะนำก็คือ3ปีขึ้นไปค่อยแจ้งขึ้นทะเบียนแปลงปลูกสำหรับการแจ้งขึ้นทะเบียนแปลงปลูกนะครับเราจะใช้เอกสารคือใบพพ22จากนั้นท่านจะได้รับเอกสารจากกรมวิชาการเกษตรเขาเรียกว่า1จะเป็นหนังสือที่เขาออกให้โดยกรมวิชาการเกษตรว่าจะมีการส่งนะครับใบพพ23ตามการเขียนขอแบบใบพพ22การขอขึ้นทะเบียนแปลงปลูกเพื่อตรวจไปยังมือของลูกค้าเลยท่านผู้ชมครับคนที่ปลูกพยุงเวียดนามคือไม้ฮวงหัวลี่นะครับในประเทศไทยไม้ฮวงหัวลี่ทั้งหมดนั้นถ้ามาจากฮงมู่ไทยแลนด์นะครับขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแน่นอน 100% ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะตัวนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นซูมนิดหนึ่งนะครับตัวนี้คือไซเตสเวียดนามนะฮะไซเตสของประเทศเวียดนามเอกสารตัวนี้สำคัญมากนะครับในการที่จะส่งออกไม้ไปยังประเทศจีนแล้วฮงมู่นะครับตอนนี้บริษัทฮงมู่เราเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนไม้ฮงหัวลี่เนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยทุกต้นนะฮะมาจากจุดเริ่มต้นนะฮะก็คือว่าต้องขึ้นทะเบียนกับไซเตสประเทศไทยเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ให้ความมั่นใจเกษตรกรที่เราเคยพูดกันนะครับว่าตัวนี้สำคัญขนาดไหนท่านผู้ชมลองดูนะครับอันนี้คือใบสำคัญการขึ้นทะเบียนนะพันธุ์พืชอนุรักษ์เนี่ยของประเภทไม้ต้นนะครับประทับตาโดยกรมวิชาการเกษตรแล้วก็มีตาคุดนะครับซึ่งเป็นเอกสารทางราชการเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับเอกสารทางราชการแบบนี้นะครับออกเขาเรียกว่าใบสำคัญการขึ้นทะเบียนนะฮะพันธุ์พืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้นเนี่ยออกให้แก่นะครับเทียนชุลีหน้าเกษตรก็คือใบนี้นะครับต้องใช้แนบนะในการที่จะส่งไม้ออกไปยังประเทศจีนเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากนะถ้าท่านใดที่ซื้อกล้าเถื่อนนะฮะต้นกล้าเถื่อนไม้เถื่อนเนี่ยมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะส่งออกได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับที่อยากให้เกษตรกรในประเทศไทยเนี่ยถ้าปลูกแล้วอยากส่งออกได้ถูกต้องตามกฎหมายแบบนี้อันนี้ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะไม้ชนิดนี้เห็นไหมถูกต้องอันนี้คือพยุงถูกกฎหมายท่านใดที่รู้ว่าไม้พยุงเถื่อนไม้พยุงเนี่ยมันแพงขนาดไหนแพงก็แพงขนาดไหนก็จริงนะฮะแต่ว่ามันยังผิดกฎหมายอยู่ในประเทศไทยต้องลักลอบเท่านั้นนะฮะเพราะมันผิดกฎหมายแต่จากนี้เป็นต้นไปไม้ฮงโฮลี่ทุกต้นเนี่ยบริษัทฮงมู่เราได้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรนะครับหรือสำนักคุ้มครองพืชไซเตสประเทศไทยนั่นเองมีตาประทับแบบนี้นะฮะจบนะฮะจบอันนี้ของกรมวิชาการเกษตรนะครับดูชัดๆอันนี้ของประเทศไทยนะฮะแต่ว่าผมจะเอามาโชว์ให้ท่านผู้ชมดูแบบนี้ในประเทศเวียดนามเขาก็มีเช่นเดียวกันนะในประเทศเวียดนามเวียดนามเขาก็จะมีหน่วยงานของเขานะครับที่ดูแลนี่ก็คือไซเตสเวียดนามท่านผู้ชมนี่ไหมฮะไซเตสแล้วก็นี่เป็นตาของเวียดนามนะครับนี่ก็เป็นตาประทับของเขาท
ถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนแล้วส่งออกได้จริงแน่นอนเวียดนามเขานำหน้าเราไปแล้วนะครับนำหน้าเราไปแล้วก็คือเขาทำไม้ฮวงโฮลี่สายพันธุ์เวียดนามเนี่ยส่งไปยังประเทศจีนนมนานแล้วนะฮะนมนานแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยแบบนี้นะครับต้นใหญ่ขนาดนี้ก็มีนะท่านผู้ชมดูฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่คือไม้ที่อายุ15-17 ปีนะครับท่านผู้ชม 15-17 ปีแบบนี้ก็สามารถที่จะส่งออกได้แต่มันต้องมีนะครับต้องมีเอกสารที่ถูกต้องครับของกฎหมายของประเทศนั้นๆประเทศไทยก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใครที่ปลูกกล้าเถื่อนอยู่ใครที่มีไม่มีใบที่มาจากเนี่ยนะครับกรมวิชาการเกษตรนะฮะของประเทศนั้นๆเนี่ยอย่างของไทยก็ต้องมีเอกสารแบบนี้มันถึงจะส่งออกได้ผมนึงให้ความมั่นใจเกษตรกรนะครับว่าหงมู่ไทยแลนด์เนี่ยเราทำถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแน่นอนแล้วมันสามารถส่งออกได้จริงแน่นอนที่ท่านเห็นแบบนี้มูลค่าเพิ่มเนี่ยหลายล้านบาทนะครับหลายล้านบาทมันก็ดีกว่าการที่ส่งออกไม้พยุงเถื่อนลักลอบผิดกฎหมายนะครับไปหลายล้านบาทแต่ไม่มีประโยชน์ตกถึงเกษตรกรเลยนะฮะก็มีแต่พ่อค้าได้กำไรแต่ว่าที่แน่ๆของเราเนี่ยทำแบบนี้มันถูกต้องตามกฎหมายแบบนี้เกษตรกรก็ขายได้ราคาแพงแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่กรุณาติดตามรับชมฮะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูที่จีนนะครับว่าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายในจีนเนี่ยเขาไปทำใช้ทำผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะครับทำไมมันถึงแพงทำไมมันถึงดีติดตามชมนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ